สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิววันนี้ก็เป็นการปรับแต่งนะครับ ENC 802นะครับ ENC 802ตัวนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากไอดอลของเขาตัวที่แล้วนะครับก็เป็น ENC 802แต่งสวยงามแบบนี้เหมือนกันนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวที่เราทำรีวิวไปก่อนหน้านั้นนะครับวันนี้ตัวนี้ก็พิเศษเพิ่มดอทเป็นดอท FC1 ขึ้นมาสวยกว่าตัวที่แล้วตัวที่แล้วรู้สึกจะเป็น EOTech 558สีแดงนะครับแต่วันนี้ชุดแต่งตัวนี้ก็มีพิเศษก็เป็นตัวปรับหมดปลดแม็กไกแดงนะครับไกสีแดงแล้วแกมพันท้ายอลูมิเนียม CNC สีแดงแล้วก็เพิ่มเรื่องของ .FC1 ตัวเล็กมินิสวยๆมาอีก1ตัวนะครับอุปกรณ์ที่แต่งภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้กล้องดูใกล้ๆดีกว่านะครับตัวนี้เป็นปืนแข่งขันลงสนามนะครับปรับแต่งก็เป็นสปีดบอลนะครับสิ่งที่เราเปลี่ยนไปก็เป็นลูกค้ารีเควสต์มาเป็นหัวไบดิ้งอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ลูกสูบฟันเหล็กนะครับสปริงเป็นเบอร์120 HP นะครับตัวบูทนะครับจากที่มันเป็นบูทแบริ่งเราเปลี่ยนเป็นบูทเหล็กนะครับเป็นบูทน้ำมันนะฮะเฟืองเราใช้เป็น 13:1 ATS นะครับติดดีไลเยอร์แล้วก็เรียงชิมให้นะทีนี้กระบอกลมเนี่ยเป็นกระบอกลมแบบหยดน้ำนะครับ1ขีดนะครับเราเปลี่ยนเป็น4ขีดให้ตัวนี้เป็นกระบอกลมสแตนเลสนะที่เปลี่ยนของ Anderson เป็นของ Anderson VS นะครับโอริง2ชั้นนะครับเดินสายไฟก็เป็นสายไฟ AWG 18นะครับติดเฟส True Face Jada Slim นะครับแล้วก็มอเตอร์วันนี้เราใช้เป็น Big Dragon M 140นะครับอันนี้เป็นชุดของเดิมนะครับเป็นปรับโหมดปลดแม็กไกนะครับของเดิมเราคืนให้คุณลูกค้านะครับตัวยางฮอปที่เราใช้วันนี้เป็นยางฮอปม่วงโพรมีเทียสนะครับแล้วก็เรือนฮอปแม็กเวอร์ชั่น2สีทองท่อโพรมีเทียสเป็น300นะครับก็ท่อเดิมเขาสั้นมากนะครับท่อเดิมมันรู้สึกถ้าจะไม่ผิดจะเป็น240นะครับแต่ตอนนี้เราใส่เป็นท่อ300ก็จะเห็นตรงนี้นะครับเห็นออกมาอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวถอดให้ดูเนาะครับถือว่าชุดไซเลนเซอร์เก็บเสียงเนี่ยเข้าไปแมทกับชุดหน้าของเขาพอดีเลยนะครับสำหรับการแต่งตัวนี้นี่นะครับท่อพรมิเทียสแท้นะครับญี่ปุ่นเวลาใส่ตัวเซนเซอร์ปุ๊บเขาก็จะเข้ามาอยู่ตรงชุดหน้าพอดีเลยนะครับก็กลายเป็นตัวบูทเหมือนกับเซนเซอร์เนี่ยเป็นบูทประคองลำกล้องไปในตัวนะครับแล้วก็ไม่โยกเยกกับชุดหน้านะถือว่าเข้ากันได้ดีสวยงามโอเคประมาณนี้นะสวยงามสวยงามดูด้านนี้กันบ้างนะครับอันนี้เป็นแกนพันท้ายเดิมนะครับเราคืนคุณลูกค้าบางอย่างเราสั่งเปลี่ยนของเขาออกแล้วก็จับคืนให้เขาไปมีแบตเตอรี่นะครับ 1,200 มิลลิแอมป์นะครับ 1,200 มิลลิแอมป์ 25C แล้วก็ตัวชาร์จบาลานซ์เซลล์ B3 LED ให้อีก1ชุดนะครับแล้วก็ลูกกระสุน 0.20 อีก1ชุดนะครับเซตทั้งหมดนี้นะครับมีกล่องโซลิเคสด้วย1ใบนะครับอยู่ด้านหลังนี้นะครับตัวนี้ก็จัดแบบเท่ๆไปเลยนะโอเคเรามาดูเรื่องความยาวตัวปืนก่อนนะครับแต่งแบบนี้ยาวเท่าไหร่นะครับลองดูโซลิเคสยาวอยู่84เซนนะครับตัวนี้จะยาวอยู่ที่73เซนติเมตรนะครับถ้า84อยู่ตรงนี้นะครับถือว่าลงกล่องได้พอดีนะครับสวยๆครับถ้าตีเป็นนิ้วก็28นิ้วครึ่งนะตัวนี้ถ้าสไลด์ท้ายสุดๆเลยก็จะอยู่ที่ก็ยัง80นะครับ80เซนนะครับถือว่าไม่เกินกล่องน้ำหนักน้ำหนักด้วยแต่งแบบนี้น้ำหนักจะเท่าไหร่เอ่ยนะครับตัวปืนเราไม่ได้ทำอะไรกับเขานะครับเราแค่แต่งสปีดนะครับแล้วก็ปรับแต่งอุปกรณ์ CNC ขึ้นมาให้สวยงามน้ำหนักสรีระโดยรวมทั้งหมดก็อยู่ที่2กิโล8ขีดครับ2กิโล8ขีดไม่เกิน3โลถือว่าน้ำหนักดีนะครับดี2โล8เดี๋ยวเรามาเทสความเร็วกระสุนแล้วก็เรทบอลกันนะครับก่อนไปให้กล้องแพนดูก่อนไหมนี่อันนี้เป็นเรือนฮอปนะครับเรือนฮอปแม็ก V2ถ้าสวยก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็เป็นรีวิวปรับแต่งนะครับผลงานดีๆอีก1คลิปวิดีโอนะครับสำหรับที่ร้าน M4 BB Gun จังหวัดลำปางเพื่อนท่านใดที่สนใจนะครับอยากปรับแต่งนะครับถ้าข้อความทางเพจที่ร้านนะครับเพจ Facebook ที่ร้านชื่อร้าน M4 BB Gun ลำปางนะครับแล้วก็ LINE แอดก็ชื่อ @M4 BB Gun Shop นะครับ @M4 BB Gun Shop นะครับ HOP LINE แอดนะครับหรือง่ายที่สุดนะเพื่อนแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับลิงก์ QR code นี้ก็จะเป็นข้อความอัตโนมัตินะครับเพื่อนกดตรงลิงก์ QR code แล้วมันจะมี
ข้อความว่าหากสนใจสินค้านะครับหรือว่าอุปกรณ์หรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้กดลิงก์ QR code เข้ามาทางเดี๋ยวมันจะนำพาเพื่อนๆเข้าไปสู่ LINE Ad หรือ LINE อัตโนมัตินะเพื่อนๆก็ส่งข้อความทักทายนะครับมาคุยกันถ้าอยากรู้ข้อมูลตัวนี้ก็ส่งข้อความนะครับโดยการแคปหน้าจอแล้วส่งมาที่เราถามไถ่เรื่องราคากันได้นะครับทุกคลิปวิดีโอของที่ร้านนะครับขออนุญาตไม่พูดเรื่องราคาในคลิปวิดีโอนี้นะเพราะว่ามันผิดกฎของทาง YouTube นะครับเขาไม่ให้เราขายของบนนี้นะครับเขาให้เรามาทำเขาเรียกว่าอะไรผลงานเอาให้เพื่อนๆได้ชมกันขนาดน้ำหนักความเร็วกระสุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นผลงานทั่วไปที่เราทำกันแต่ว่าในเรื่องของราคาทั้งหมดที่เห็นตรงนี้เราอาจจะใส่รายละเอียดลงไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันผิดกฎของทาง YouTube นะครับ YouTube ไม่ให้เรามาขายสิ่งที่บูธหรือขายของบนช่องทาง YouTube ของเขานะครับโอเคป่ะเรามาดูกันก่อนไปเดี๋ยววางลงกล่องให้ชมดีกว่าขายของนิดนึงกล่องซูลิเคสเนี่ยไม่แพงนะครับกล่องซูริเคสนี่จะไม่แพงนะพันกว่าบาทพันตอนนี้พันเก้าร้อยสิบบาทแต่ถ้ารายละเอียดของปืนทั้งหมดก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันก็แล้วกันนะครับเนาะเปิดอยู่สี่จุดนะครับเปิดอยู่สี่จุดแล้วก็มีกุญแจล็อกห่วงให้ล็อกตรงนี้ได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีโฟมหนาโฟมหนาอยู่บนล่างนะครับตอนนี้ช่องนี้ค่อนข้างลึกนะครับตอนนี้แข็งแรงมากนะครับในวงการบีบีกันนี่ส่วนใหญ่จะมีใช้กันหมดนะครับนักกีฬาบีบีกันนี่ครับสวยๆเลยวางลงกล่องนะแล้วก็ปิดนี่ก็เซตของเขานะครับเซตทั้งหมดที่วางที่เห็นโป้นสวยงามสวยงามล็อกนี้ใช่ไหมถ้าคนที่มีกล่องมีคนถามเรื่องกล่องมาก็เลยมาทำรีวิวให้ชมว่ากล่องมันใส่แล้วประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับมีสีดำสีทรายสีเขียวตอนนี้จะมีสีดำกับสีทรายครับสีเขียวยังไม่มาครับสีเขียวก็จะเป็นเขียวทหารครับเขียววูดแลนด์ถ้าใครอยากเห็นภาพก็อินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวส่งสีไปให้ดูนะครับโอเคเรามาทดสอบตะปืนกันดีกว่าลำแรกเลยนะครับสไลด์ท้ายนะครับกดแล้วดึงออกได้เลยนะครับเราแต่งด้านหลังนี้ให้แล้วนะครับแต่งช่องให้มันดึงท้ายออกได้ง่ายนะครับสำหรับท้าย CTRแบตเตอรี่นะครับแกนพันท้ายใส่เข้ามาตัวนี้โทษนะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้มันขนาดเท่าแบตเตอรี่พันสามนะไม่ใช่พันสองนะผมบอกก่อนเพราะว่าถ้าเป็นของไฟฟ็อกพันสองเพื่อนๆลองดูมันจะตัวนี้จะยาวกว่าสติ๊กเกอร์เหมือนเขาทำมาผิดนะครับตัวนี้จะเป็นพันสามนะครับพันสามมิลลิแอมจริงๆแล้วนะแต่เป็นแบตเตอรี่สำหรับบีบีกันเนี่ยเป็นแบตแต่งนะครับแบตเฮลิคอปโอเคต่อซ้ายนะครับต่อซ้ายปุ๊บแล้วก็พับเราออกแบบมาให้มันมีช่องในการระบายความร้อนนะครับประมาณนี้เก็บพวกปลั๊กพวกอะไรเข้าไปในพันท้ายนะครับแล้วก็ค่อยๆสไลด์เข้ามาสักครู่นะฮะอันนี้สายยังใหม่อยู่นะครับแล้วแบตเตอรี่ก็เพิ่งชาร์จมาเลยนะครับโอเคมันจะเข้าไม่สุดนะครับมันจะเข้าได้ประมาณนี้เพราะว่ามันจะต้องมีช่องว่างให้เฟดเขาอยู่นะครับโอเคไกลตรงนะครับซีมิจะไวนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปเทสกันนี่ของลูกค้านะครับแต่นี่เป็นของเราเราแกะถุงใหม่เลยนะครับของเราก็หมดพอดีเดี๋ยวมีรีวิวปืนสั้นอีกนะครับรอติดตามได้นะต่อจากคลิปวิดีโอนี้เลยแมกกาซีน1แม็ก300นัดนะครับระดับแรกเราเทสกระสุนความเร็วกระสุนก่อน 0.20 กรัมนะครับปืนใช้ลงสนามตัวนี้405นะครับ400ไม่เกิน410นะครับปืนใหญ่ความแรงตัวนี้405เดี๋ยวออโต้นะครับเรท27บอลนะครับ27ถึง30นะครับอันนี้แบตเตอรี่ยังไม่ค่อยได้ชาร์จนะครับThank you.
แบตเตอรี่ใหม่หยิบมาเลยนี่ยิม7บอล408นะครับก็ไม่เกิน410ยังถือว่าออมชอมลงสนามได้สำหรับปืนใหม่นะครับเรทก็25-30บอลนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับขออนุญาตเติมลูกอีกสักนิดหนึ่งก่อนสามร้อยนัดนะครับปั่นแม็กตึงๆก่อนเนาะแม็กเวลาปั่นนะครับสำหรับปืนไฟฟ้าเราเนี่ยมันจะมีจังหวะที่มันลานมันเต็มแล้วให้หยุดปั่นนะครับถ้ายังฝืนปั่นอยู่เนี่ยลานอาจจะขาดได้นะเวลาเกาเดี๋ยวมันจะมีเสียงดังนะครับดังแก๊ก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 มึงให้หยุดนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนี่แม็กใหม่แม็กใหม่เย็นซีนี่ลานค่อนข้างดีนะครับปั่นทีนึงก็หมดแม็กได้เลยนะเนี่ยครับเพื่อนๆครับเสียงแค่ประมาณนี้พอแล้วนะครับไม่ต้องปั่นแล้วเดี๋ยวลานจะขาดป่ะเราไปทดสอบกลุ่มกระสุนกันพี่เกมครับ TLV นะครับระยะประมาณ30เมตรนะครับเข้าผมมีเฮียดดัวโต้นะครับหมดชุดที่1คือสปีดลงสนามเนาะผมขออนุญาตเคาะแม็กก่อนนะครับแม็กลูกก็ขึ้นนะครับลานไม่มาโอเคลานมาแล้วเมื่อกี้เหมือนลานติดนะครับปืนโอเคนะครับเป็นที่แม็กถ้าลานมันติดให้จับแม็กเคาะนะครับเดี๋ยวลูกที่มันติดดันกันมันก็จะคลายตัวออกมาเหลืออีกนิดนึงนะครับให้หมดอันนี้หมดของจริงครับโอเคเรียบร้อยครับก็รีวิวให้ชมเนาะแล้วก็ยิงให้ชมด้วยนะครับเก็บไว้เป็นผลงานให้ทางเจ้าของปืนได้ชมนะครับเขาขอรีวิวมาเราก็เลยจัดให้โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันขอบคุณครับสวัสดีครับ